ฮายโคนิจิวะวันนี้มาแบบว่าคิดถึงญี่ปุ่นไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้ววันนี้ก็เลยเอาเคล็ดลับสุขภาพดีของชาวญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะนี่เลยทันทันทันนาโตนาโตนาโตนี่ก็คือถั่วหมักนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าถั่วเน่านะคะเป็นเคล็ดลับอาหารสุขภาพดีของชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแพนเบทด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้รัมมิจะมารีวิวนะคะจะมาลองชิมดูว่าแต่ละยี่ห้อรสชาติเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกสรรพคุณของนัตโตด้วยว่ามีสรรพคุณที่ดีกับร่างกายของเรากับสุขภาพของเรายังไงค่ะสำหรับใครที่มองหาอาหารเพื่อสุขภาพแนวแพนเบทนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดมีคำถามหรือว่าอยากจะให้รัมมิรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะทุกคนคะขึ้นชื่อว่านัตโตะนะคะบางคนก็จะแบบว่าอี้เพราะว่ากลิ่นกับรสชาติของเขานะคะค่อนข้างมีความเฉพาะตัวเลยคือรัมมิก็เคยไปกินมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะนี่ยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อแรกก็ไปซื้อมาจากฟู้ดแลนด์นะคะเขาจะให้มาเป็นแบบ1กล่องเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ยี่ห้อที่2ก็ซื้อมาจากฟู้ดแลนด์เหมือนกันแต่ว่าเคยแอบเห็นที่แม็กแวลูนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ13บาทถามตากล้องอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ28บาทนะคะส่วน2อันนี้เรามีได้มาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาจะให้มาเป็นอย่างนี้เลยนะคะ1แพ็คจะมี3กล่องด้วยกันตรงนี้จะราคาประมาณ130อันนี้107บาทนะคะแล้วก็เคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นที่แมคโครด้วยนะคะก็หาซื้อไม่ยากค่ะลองไปหาซื้อกันดูนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวพีชีพกันเลยบอกเลยว่าพีชีพนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่ชอบกินนัตโต้รสชาติพอละวานอันนี้คอนเทนต์นี้ตากล้องรีเควสนะคะแต่ว่ามันของดีดีกับสุขภาพจริงๆอันนี้เราก็จะเริ่มกินจากอันน้อยนี้ก่อนนะคะส่วนผสมของนัตโตะนะคะหลักๆเลยที่เรามีอ่านดูแล้วนะคะเขาก็จะมีถั่วเหลืองไม่น่าเห็นหรอกเนาะมีถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบนะคะกับซอสถั่วเหลืองส่วนใหญ่จะประมาณนี้เนาะคร่าวๆไปค่ะแกะว้าวอันนี้แกะออกมาแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวิธีกินนะคะต้องคนก่อนนี่ก็จะมีแบบใหญ่ๆยืดๆแบบนี้นะคะก็จะมีใหญ่ๆยืดๆนี้ค่ะอันนี้เรามีรีวิวเรามีก็จะไม่กินกับข้าวนะคะก็จะกินสดๆให้ดูเลยนะคะมาเอาเลยปึ๊บกินแล้วนะคะกลิ่นก็กลิ่นเหมือนซอสถั่วเหลืองค่ะกลิ่นเหมือนซอสถั่วเหลืองมันก็คือถั่วเหลืองหมักนั่นน่ะนะคะเงียบรสชาติโอเคนะไม่ขี้เหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราใส่ซอสลงไปนิดนึงน่าจะโอเคไม่เหมือนกินที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่ตอนนั้นที่กินที่ญี่ปุ่นคือแบบกลิ่นรุนแรงเดี๋ยวขอลองใส่ซอสเข้าไปหน่อยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงน่าจะเป็นซอสถั่วเหลืองหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เขาให้มาด้วยซอสถั่วเหลืองโอเค
คน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 จะมีความยืดยืดแต่ซอสแล้วดีอันนี้ดีค่ะคือไม่เค็มมากนะยี่ห้อนี้คือรสชาติไม่ได้เค็มมากนะคะไม่ฉุนมากด้วยกินได้คิดว่ากินกับข้าวกินใส่ข้าวใส่สาหร่ายอะไรเงี้ยน่าจะอร่อยอ่ะโอเคยี่ห้อถัดไปกินน้ำล้างปากหน่อยอุ้ยอันนี้ยี่ห้อที่สองนะคะว้าวเขาใส่เพิ่มมัสตาร์ดเข้ามาดูนะคะจำรูปไว้ละกันนะคะเพราะว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นแรงกว่ายี่ห้อแรกนิดนึงนะคะกลิ่นเขาก็จะเหมือนพวกซอสซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะใช้ได้ค่ะอันนี้รสชาติใช้ได้รับได้รับได้ขอใส่ซอสลงไปหน่อยสันเดี๋ยวใส่ซอสเสริมมัสตาร์ดลงไปใส่ซอสลงไปแล้วก็เดี๋ยวใส่มัสตาร์ดลงไปต้องอร่อยแน่เลยอันเนี้ยเพราะว่ามันจะไม่เลี่ยนจากมัสตาร์ดยี่ห้อนี้เห็นเขาขายหลายที่เหมือนกันนะในฟู้ดแลนด์มีในแม็กแวลูมีนี่เดียวพออร่อยอันนี้ดีอันนี้อร่อยค่ะพอใส่ซอสเสิร์ฟมาตัดลงไปแล้วดีเลยค่ะเลิศค่ะกินได้กินได้นี่ดีอ้าวยี่ห้อที่สองผ่านค่ะเลิศค่ะมาถึงยี่ห้อที่สามนะคะนี่แพ็กเกจสีแดงๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้องสาวแปะยิ้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วผสมกับซอสที่เขาหมักอะเนาะแกะเลยนะคะยืดยืดนะถ้าเกิดไม่ยืดไม่ได้ยืดไม่เหนียวแบบนี้คือของปลอมนะคะไม่ใช่นักตกนะจ๊ะโหอันนี้ยืดหนักเลยอ่ะอันนี้เหนียวกว่าชาวบ้านแล้วก็มีแบบมีใยยืดแบบนี้เยอะมากเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมต้องเห็นไหมคะรู้เนี่ยเนี่ยใยยืดยืดแบบนี้เยอะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมแบบยังไม่ใส่ดมก่อนดิอันนี้ดมแล้วกลิ่นเหมือนเหล้าเลยอ่ะเหมือนสาเกอ่ะแบบตอนนี้ใจเมาแล้วค่ะกลิ่นมันเหมือนมันหมักกันเนาะมันก็จะน่าจะคล้ายๆกับการหมักเหล้านั่นเอาค่ะเริ่มชิมอันนี้ยืดอันนี้รสชาติดีมันจะเข้มข้นมันจะเข้มข้นนะถั่วเขาจะเข้มข้นแล้วก็อินเหนียวเหนียวยืดยืดนี่แบบมันทำให้นัวลิ้นนะคะคิดว่าถ้าเกิดใส่ซอสกับมัสตาร์ดลงไปอ่ะอันนี้น่าจะแบบ the base นะใส่ซอสลงไปแล้วเมื่อกี้ใส่มัสตาร์ดด้วยเออ
ข้าท่านะเข้าท่านะกินกับข้าวแค่นี้ได้สุขภาพได้หุ่นดีด้วยนะเนี่ยปึ๊บๆถั่วก็มีโปรตีนอยู่แล้วนะคะน้ำตกคือถั่วเหลืองทั้งหมดนะคะโอ้โหอันนี้แบบยืดและเหนียวอย่างนี้เลยมาค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะอันนี้ดีค่ะยี่ห้อนี้ค่ะเลิศค่ะน้องสาวคนนี้เลิศค่ะกินอีกนิดนึงอร่อยมันไม่ใช่รีวิวพีชีพแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็อร่อยเฉยเลยทำไมตอนนั้นที่ไปกินที่ญี่ปุ่นมันถึงเรารู้สึกไม่อร่อยเพราะอะไรแต่ก็บอกว่าตอนนี้คิดถึงญี่ปุ่นมากก็เลยไม่ได้ก็เลยอร่อยไม่ได้ไปมาตั้งแต่โควิดก็น่าจะปีกว่าๆแล้วต่อเลยค่ะยี่ห้อสุดท้ายนะคะอันสองอันเนี้ยซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ก็คือเหนียวยืดค่ะต้องเหนียวยืดอันนี้สีดูดีนะสีอ่อนสุดสีของถั่วจะอ่อนดูอ่อนที่สุดคือสีเหลืองอ่อนแล้วก็มีความเหนียวหนึบเนี่ยดูดิเอาขึ้นมาก็คือได้มาทั้งยวงเลยเหนียวหนึบนะคะเดี๋ยวลองชิมแบบเดี๋ยวขอล้างปากก่อนดีกว่าเดี๋ยวรสชาติเมื่อกี้มันยังติดอยู่ในปากโอเคค่ะอันนี้ความรู้สึกก็คือถั่วจะเม็ดเล็กฝายี่ห้ออื่นถั่วก็จะเม็ดใกล้เคียงกันหมดแต่ว่าอันนี้จะเล็กกว่าแล้วก็ถั่วจะแบบว่าสีจะอ่อนๆกว่านะคะแล้วก็รสชาติก็กลางๆนะคะเดี๋ยวใส่ซอสใส่ซอสทำมัสตาร์ดส่วนใหญ่ก็จะใส่มีซอสกับมัสตาร์ดมาให้เพื่อความอูมามิยิ่งขึ้นถ้ากินนัตโตะอย่างเดียวน่าจะไม่ไหวค่ะแต่ถ้าบ้านเรานะใส่พริกป่นเข้าไปเพิ่มนะน่าจะดีนะเพิ่มโอ้โหอันนี้เป็นใหญ่ดูเขาห่วงใยกันจังเลยดู oh, no. อันนี้ก็จะแบบใยๆยืดๆนะคะแต่ก็บอกให้ทำแบบนี้ถูกปะผิด เอาละกินละ ก็ใช้ได้ Yahoo! แต่ว่าความเจ้มจนนะคะอันนี้กลางๆพอใช้ได้นะคะสรุปเลยอย่างเร่งด่วนนะคะเอาอันแรกก่อนอันแรกนะคะยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้เขาก็จะมีมาแต่ซอสไม่มีมัสตาร์ดนะคะรสชาติก็คือพอใช้ได้นะคะก็กลางๆนะคะแล้วก็ยี่ห้อนี้นะคะก็จะมีซอสแต่มัสตาร์ดมาให้นะคะอร่อยนะคะอร่อยแล้วก็ยี่ห้อน้องหนูแปะยิ้มนะคะยี่ห้อนี้คือ the base ของลามินะแล้วแต่ว่าใครชอบรสชาติประมาณไหนนะลองไปชิมเอาเองนะคะอันนี้คืออร่อยอันดับ1อันนี้คืออร่อยอันดับ2นะคะแล้วก็อันนี้รสชาติจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบาบางไม่รุนแรงมากนะคะเบาบางไม่รุนแรงมากแต่ถ้าเกิด2อันนี้นะคะ2อันนี้เขาให้ถ้าซอสเหมือนกันก็คืออันนี้จะมาอันดับ3และอันนี้จะมาอันดับ4
แล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้ผิวอันนี้คือเป็นแบบสีผิวแบบเป็นสีผิวแบบขาวๆหน่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสีอ่อนสุดนะคะสีอ่อนสุดถ้าสีนะสีนี่นี่จะเข้มสุดสีเรียงมาเลยเนาะอันที่หนึ่งนี่สีจะเข้มสุดอันที่สองสีจะเข้มรองลงมาอันนี้ก็คือรองลงมาอันดับ3แล้วก็สีของถั่วเหลืองที่อ่อนที่สุดก็คืออันที่4นะคะก็จะสรุปประมาณนี้นะคะจะไม่เป็นรีวิวพีชีพอีกต่อไปดันอร่อยเฉยเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินแนวผักเยอะขึ้นเราก็จะเริ่มชินมากขึ้นด้วยนั่นแหละนะคะโอเคค่ะก็ยังไงนะคะเพื่อนๆลองไปหามากินตามดูก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมียี่ห้ออื่นที่อร่อยแล้วดีกว่านี้นะคะก็มาแบ่งปันคอมเมนต์นะคะกันได้เลยนะคะนัตโตะก็คือถั่วหมักมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวซึ่งคนไทยอาจจะไม่ค่อยชินแต่เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นที่มีประโยชน์หลากหลายอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารและโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพเป็นอาหารหมักจึงอุดมไปด้วยโปรไบโอติกซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้ป้องกันลำไส้จากสารพิษและแบคทีเรียมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติและยังมีวิตามินอีกมากมายเช่นแมกนีเซียมเหล็กทองแดงวิตามินเคแคลเซียมวิตามินซีโพแทสเซียมสังกะสีซิลิเนียมและอีกเยอะแยะมากมายและโปรตีนสูงเพราะมีถั่วเป็นวัตถุดิบหลักเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกบำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงการลดความดันโลหิตเลือดได้อีกด้วยและนี่คือประโยชน์ของนัตโตะนะคะจะเห็นได้ว่าดีกับสุขภาพของเรามากๆยังไงระมิแนะนำนะคะลองไปหาทานกันดูค่ะก็วิธีการเก็บรักษานัตโตะนะคะสามารถเอาเข้าช่องฟิตได้เลยนะคะอยู่กันได้ยาวๆเลยนะคะเขาจะมีวันหมดอายุบอกไว้ให้แล้วที่กล่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนเลยที่ติดตามรามินะคะหวังว่ารีวิวของรามิในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะยังไงก็อย่าลืมช่วยรามิกดแชร์กับกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆๆด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ